วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับรายการนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ทั้งภาพใหญ่ดวงชะตารายวันของทั้ง12ราศีรวมถึงจะมีการถามตอบคำถามสำหรับคนที่ได้โฟนอินเข้ามานะครับรวมถึงสื่อสารผ่านกันทาง SMSซึ่งช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะโดยเฉพาะถ้าถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเนี่ยวันเดือนปีเวลาที่เกิดสำคัญนะครับรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยและขอให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลเหมือนกันทั้งหมดไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมนะเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่วันที่ส่งเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนให้ผมด้วยช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้เลยนะครับ2หมายเลข024960493นะครับถึง4หรือใครถนัดในเรื่องของโซเชียลก็สามารถที่จะฝากคำถามตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ช่องทางแรกทางโซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงช่องทางวิธีเดิมๆนะครับยังคงอนุรักษ์เพราะมีแฟนรายการหลายท่านนะครับที่เป็นผู้อาวุโสสูงวัยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวถามคำถามเข้ามาได้ครับตามที่อยู่ที่เห็นด้านล่างนี้นะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับก็โทรเข้ามาได้083 1997972นะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็จะนำเกล็ดเกี่ยวข้องกับการให้ทานนะโดยเฉพาะการให้ชีวิตสัตว์มาฝากกันคุณผู้ชมที่รับชมรายการเป็นประจำอยู่แล้วก็คงจะได้รับทราบเวลาผมบอกว่าอะไปปล่อยปลานะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสมก็มีหลายท่านที่มีความสงสัยว่าเอ๊ะถ้านั้นควรจะปล่อยประเภทไหนผมจะแนะนำอย่างนี้ละกันนะครับสัตว์บางประเภทเนี่ยส่วนใหญ่คนเราก็ไม่ปล่อยนกก็ปล่อยปลานะซึ่งปลาเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดให้เลือกปล่อยตามเจตคติความเชื่อนะหรือว่าสิ่งที่บอกกล่าวผ่านกันมาเนี่ยส่วนใหญ่คนนิยมจะปล่อยปลาไหลแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าปลาไหลเนี่ยแหล่งที่จะปล่อยเขาแล้วเขาจะอยู่รอดได้จะต้องเป็นลักษณะที่มีโคลนมีเลนนะเป็นสถานที่ที่ชุ่มแฉะเนี่ยแล้วเขาจะฝังตัวอยู่ในบริเวณนั้นได้ถ้าเป็นลักษณะแม่น้ำใหญ่ยืนยัน 100% ครับเขาว่ายไม่ไหวเขาปล่อยไม่รอดเต่าเหมือนกันนะอย่างปลาไหลนี่คือเงินทองไหลมาเทมาคนเชื่อแบบนั้นอย่างเต่านี่ก็เหมือนกันนะครับสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงนะเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีอายุที่ยืนยาวนะมากประเภทหนึ่งในโลกนี้แต่เต่าก็เช่นเดียวกันความจริงต้องบอกว่าเต่านี่เป็นเขาอาจจะจำแนกเป็นประเภทของสัตว์เลื้อยคลานนะครับไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำฉะนั้นถ้าปล่อยเขาในแม่น้ำใหญ่หรือสถานที่ที่ไม่ได้มีแหล่งพักพิงให้เขาเกาะให้เขาอยู่อาศัยเขาว่ายไม่ไหวนะฮะและสุดท้ายก็จะจมน้ำเหมือนกันหอยขมคนนิยมชอบปล่อยมากนะให้พ้นทุกข์พ้นโศกหมดโรคหมดภัยสิ่งที่ไม่ดีหายออกไปจากชีวิตเหมือนกันฮะหอยขมเขาฝังตัวอยู่ในเลนอยู่ในโคลนถ้าปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เขาก็จมน้ำได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็คงจะต้องเลือกดูประเภทชนิดของสัตว์รวมถึงแหล่งที่เราจะนำไปปล่อยแล้วก็ผมเองก็ทำประจำนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่ไปซื้อที่ตลาดสดที่คนเขาจะซื้อไปทำอาหารนะและอย่างที่เคยบอกปลาดุกเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดเล็กๆที่อยากจะนำมาฝากกันนะไอ้คำว่าเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยอาจจะยังไม่พอ
จะต้องดูเลือกประเภทของสัตว์ที่จะปล่อยด้วยนะครับหรืออีกเพียง1สัปดาห์โดยประมาณเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันที่พวกเรามีนัดหมายกันนะครับไปทำกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นขวบปีที่2ที่เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2558นี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยบริจาคโลหิตกันเป็นประจำนะคนที่มาร่วมกิจกรรมกันโดยตลอดหรือแม้กระทั่งสมาชิกหน้าใหม่ๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสอยากเชิญมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึงณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเรามีนัดกันในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้9โมงตรงนะก็ขอความกรุณามากันให้พร้อมเพรียงนะครับและสำหรับการเปิดรับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดนะครับใครถ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความประสงค์อยากจะบริจาคก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะครับ0851293697และ0831997972การบริจาคโลหิตนั้นคุณประโยชน์นะอย่างที่เราทราบกันในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพคนที่ต้องผ่าตัดต้องใช้เลือดนะครับหรือแม้กระทั่งคนประสบอุบัติเหตุนั้นมันมีความสำคัญมากแค่ไหนแต่อานิสงส์ผลบุญเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญมากเช่นเดียวกันเขาบอกว่าการสละเลือดเนื้อนั้นถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงขั้นอุปบารมีนะครับก็จะส่งผลให้หนึ่งเลยเนี่ยผู้ที่บริจาคผู้ที่ให้เลือดเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนที่เราอยู่ของคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจะได้รับความเมตตานะครับและจะเสริมให้มีดวงตาเห็นธรรมนะสนใจศึกษาในเรื่องของธรรมะได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงด้วยนะครับเชื่อว่าจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยหลายคนก็มีความเชื่อแบบนี้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่กำลังจะมีการเดินทางกันหลายท่านก็จะไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็เชิญชวนนะคุณสมบัติเบื้องต้นคร่าวๆของคนที่สามารถจะบริจาคโลหิตได้นะครับก็ตั้งแต่17นะฮะจนถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกเนี่ยอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับคุณสมบัติข้อต่อมาแน่นอนฮะจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหน่อยไม่อยู่ระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยู่ระหว่างการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีและที่สำคัญก่อนวันบริจาค1วันนั้นหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 6-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนวันบริจาคพูดง่ายๆนะแล้วก็24ชั่วโมงก่อนบริจาคสำคัญมากก็คือในเรื่องของการหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดองของเมานะครับงด1วันในส่วนของคนที่สูบบุหรี่อยู่นะครับก็ขอความกรุณางดก่อนและหลังบริจาค1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะแต่สำหรับสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนนะครับหรือว่าพึ่งคลอดบุตรเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนะที่จะบริจาคโลหิตฉะนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นคร่าวๆนะสำหรับคนที่มีความสนใจมีหลายคนก็แอบวิตกกังวลครับพึ่งบริจาคเป็นครั้งแรกจะบริจาคได้หรือไม่ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยก่อนที่จะขึ้นเตียงเพื่อบริจาคโลหิตนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางพวกพี่ๆพยาบาลเนี่ยนะครับหรือคนที่มีจิตอาสาจะทำการตรวจเช็คร่างกายของเราก่อนมีความพร้อมที่จะบริจาคหรือไม่หนึ่งเลยเนี่ยดูความดันฮะนะถ้าความดันไม่ปกติเสี่ยงฮะเขาไม่ให้บริจาคสองครับดูเลือดนะจะเจาะนิ้วเนี่ยเป็นการเทสตัวอย่างในเบื้องต้นนะครับว่านอนหลับพักผ่อนมาเพียงพอไหมนะครับเลือดลอยหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมเขาไม่ให้บริจาคฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะและอีกข้อนึงที่เป็นประโยชน์จริงๆในระยะยาวสำหรับคนที่บริจาคโลหิตก็คือเหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นเลยนะถ้าเราบริจาคกันเป็นประจำเนี่ยนะทุกครั้งที่เราบริจาคถ้าโลหิตของเรามีความผิดปกตินะครับเขาจะแจ้งให้กับทางเจ้าตัวเนี่ยได้รับทราบแบบเป็นความลับด้วยนะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วนะแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ทั้งต่อคนรอบข้างรวมถึงตัวเราเองด้วยนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2558นี้เรามีนัดกันครับ
จริงๆต้องบอกเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทุกคนจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะก็บางคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคโลหิตกันมาเป็นกลุ่มเป็นคณะแบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบอกว่าในเรื่องของการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตเองก็ตามสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาร่วมบุญกันนะคะส่วนวันนี้ใครที่มีคำถามค่ะเรื่องราวต่างๆก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่2เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ024960493และ024960494ส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่20พฤศจิกายน2558ครับจันทรคติการขึ้น10ค่ำเดือน12ปีมะแมอคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของงานให้ความสำคัญกับลูกน้องบริวารหน่อยวันนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับอาจจะมีแง่คิดไอเดียที่น่าสนใจแต่เงินทองให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดให้ดีอย่าฉาบฉวยอย่าเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าความรักหัวใจวันนี้จะได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้บริวารสำคัญนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีนะเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่โดยเฉพาะคนที่ปุกปั้มนะกับงานสำคัญมาก่อนหน้าวันนี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคานะสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ถึงขนาดติดขัดหัวใจก็เด่นในเรื่องของการออกตัวนะครับโดยเฉพาะการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าเน้นคนอยากมีคู่ครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เน้นระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าก้าวร้าวนะทำตัวให้น่ารักส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้อยากจะชักชวนอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครให้เข้าหาหัวใจมีของติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ดีโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมเสน่ห์แต่เน้นเสน่ห์เรื่องงานวันนี้วางตัวให้เหมาะสมนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้อย่าทำอะไรแบบผ่านๆนะทำแบบส่งๆไม่เอาระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตส่วนเงินทองก่อนใช้จ่ายก็ให้ถามตัวเองก่อนจำเป็นไหมก่อนลงทุนก็ควรจะคิดให้รอบคอบมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดความรักหัวใจถ่ายดีครับวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสสานสัมพันธ์พัฒนาต่อได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะครับอาจจะใช้ประโยชน์ได้นะหรือแม้กระทั่งการใช้ความสัมพันธ์ที่มีในอดีตให้เกิดประโยชน์สำหรับงานปัจจุบันส่วนเงินทองอย่าเปิดเผยมากวันนี้ทำอะไรเก็บข้อมูลเก็บความลับแต่เรื่องของหัวใจคนที่มีโอกาสอย่ามากรักให้คบหาทีละคนครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องชีวิตนะเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องของงานนะหรือว่าเรื่องของคนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ไม้แข็งถ้าเรามีอำนาจมีการต่อรองอยู่ในมือวันนี้ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนเงินทองการปรึกษาผู้รู้หรือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญนะแล้วคุณจะได้ส่วนต่างสุดท้ายในเรื่องของหัวใจตัดสินใจอะไรผมถือว่าดีไม่ว่าเดินหน้าถอยหลังหรือว่าหยุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานมีอำนาจต้องใช้สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม
วันนี้ทำอะไรขอให้คิดถึงผลกระทบในภาพรวมด้วยนะโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญแต่ถ้าคิดว่าชั่งน้ำหนักแล้วมันได้มากกว่าเสียก็ขอให้ทำส่วนเงินทองเผื่อใจหน่อยวันนี้อาจจะต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นหรือจะมีคนมาพึ่งพาแบบปฏิเสธลำบากความรักหัวใจวันนี้คนโสดให้ประมาณตนคนมีคู่หนีกันไม่พ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องของงานสีส้มครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าประมาทอย่าตื่นตระหนกนะครับเวลามีความเปลี่ยนแปลงในดีมีเสียในเสียมีดีเสมอส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังเอาตัวรอดหาได้แต่การลงทุนฝากนิดเดียวครับทำในสิ่งที่รู้จริงๆนะอย่าอวดรู้หัวใจคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้จะได้รู้ครับว่าหมู่หรือจ่าสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเวลามีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ถ้าใครชอบความอบอุ่นความภูมิฐานความรักหัวใจมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ยังราบรื่นลงตัวนะครับแต่เรื่องงานทำอะไรเองได้ขอให้ลงมือทำซะเพราะวันนี้การไหว้วานคนอื่นไม่เหมือนกับเราทำเองหรอกครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้พอจะมีลุกทุกสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลส่วนเรื่องของงานวันนี้ก็เหมาะสำหรับการโน้มน้าวนะการทำให้เชื่อการชักชวนการเจรจาคุณทำได้แต่เรื่องของหัวใจวันนี้ถ้ารู้ว่าอะไรไม่ถูกต้องก็อย่าทำซะสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ไม่มีใครดีทุกวันท่องไว้นะครับถึงแม้ว่างานที่ทำจะไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องอดทนนะพยายามให้เต็มที่ครับส่วนเงินทองก็สอดคล้องกันวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินยากสภาพคล่องไม่ดีเงินทองขาดมือแต่หัวใจถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับกันได้นะโสดเองก็พอจะมีเพื่อนสนิทสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเพื่อหรือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักหัวใจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตพวกเข้าหมายประมันนะหรือว่าคนที่มุ่งมั่นเหลือเกินเนี่ยวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปเงินทองกลับด้านสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดเป็นเงินเป็นทองงานก็แบกรับความกดดันได้ดีครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งงานและเรื่องของชีวิตสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ประกันสักครู่ค่ะ